3วิธีเพิ่มความเก่งกับเพิ่มรายได้ให้เจ้า10เท่าถามว่าเฮ็ดได้บ่เฮ็ดได้เจ้าบ่ได้อันบ่เกี่ยวว่าเจ้าเฮียนอีหยังมาบ่เกี่ยวว่าเจ้าจบการศึกษาอยู่ไสบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวเลยข่อยนี่เฮ็ดให้เจ้าเห็นเป็นผลลัพธ์แล้วข่อยคุณน็อต Happiness Master เด้อคันไผบ่ทันรู้จักแนะนำให้ไปติดตามเบิ่งข่อยนี่สร้างอันสร้างโตมานี่ปีบ่ทันฮอดเคิงย้อนอีหยังย้อน3เคล็ดลับนี่ที่ข่อยตัดสินใจครูเนี่ยครูน็อตนี่ตัดสินใจว่าสิเฮ็ดสิลองเบิ่งจังใดแล้วคันเฮาบ่เฮ็ดอีหยังเฮาก็มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆบ่มีอีหยังเปลี่ยนอยู่ไปมือเป็นมือๆบ่มีอีหยังเกิดขึ้นบ่เป็นคุณค่าให้ผู้ใดบ่เป็นประโยชน์ให้ไผเออแล้วเฮาสิเฮ็ดอีหยังอ่ะครูน็อตก็ฟังออดิโอบุ๊กของอาจารย์บัณฑิตเกือบหมดเนาะมีอันนึงชื่อว่าเก่งก่อนได้เปรียบโหอันนี้น่ะมันดีหลายเพราะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิสร้างชื่อเสียงให้เฮาคนที่อยากสำเร็จต้องเฮ็ดเด้อคือสร้างชื่อเสียงให้เจ้าของเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิเพิ่มมูลค่าของเฮาเนี่ยให้เป็นคุมก็คืออันเปลี่ยนของที่เฮามีในตัวให้เป็นคุมทรัพย์ให้มีมูลค่าแล้วก็สร้างชื่อให้เจ้าของได้นำข้อที่1คุณนัทสิบอกเด้อคันเจ้าสิเข้าถึงอันความสำเร็จถึงมันง่ายเด้อมันบ่ได้ยากเลยคุณนัทแต่ก่อนก็เป็นนั่นเมียฝรั่งอยู่ฝรั่งเศสธรรมดาธรรมดานี่ละบ่มีใครรู้จักแต่คุณน็อตใส่วิธีนี้แล้วคุณน็อตคอนเฟิร์มว่าถ้าเจ้าใส่เจ้าก็เปลี่ยนคือกันพอคุณน็อตเปลี่ยนชีวิตมาจากอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีย้อนเคล็ดลับเหล่านี้ที่คุณน็อตสิบอกก็คือ1เจ้าสิต้องมี sense of urgency ก็คือเจ้าต้องมีความฟ้าวมีเส้นของความด่วนว่าเฮาบ่เสียเวลาเด้อ The winner สิบ่เสียเวลาเข้าใจบ่เจ้าอย่าเอาเวลาไปเฮ็ดอีหยังที่บ่เป็นประโยชน์เจ้าต้องเวลาของเจ้าก็ต้องไปในเป้าหมายเท่านั้นอันใดบ่เกี่ยวเจ้าบ่เฮ็ดอันใดบ่เกี่ยวกับเป้าหมายเจ้าตัดออกแล้วข้อ2ก็คือเจ้าต้องเลือกเสพสื่อดีๆเลือกให้อาหารสมองของเจ้าสมองของเจ้าบ่ไปเสพข่าวลบบ่ไปรับเรื่องผู้ใดบ่ไปรับเรื่องอีหยังที่มันบ่เกี่ยวกับอันสิ่งที่เจ้าอยากได้เนาะอันบ่เกี่ยวกับเป้าหมายเฮาก็เฮาบ่คุยดอกบ่เกี่ยวกับเป้าหมายเฮาบ่สนใจเฮาบ่ไปเสียเวลาเข้าใจบ่แล้วข้อ3นี่สําคัญก็คือเจ้าต้องเลือกอาจารย์เลือกโค้ชพี่เลี้ยงดีๆมาสอนเจ้าแล้วมื้อนี้เนี่ยคุณน็อตเนี่ยมีผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่ไว้ขนาดเลยตอนนี้คุณน็อตเป็นอันเจ้าของแบรนด์ Sassy Paris เนาะเป็นการนั่นเป็นกลุ่มพลังที่สร้างพลังของผู้หญิงไทยทั่วยุโรปทั่วโลกตอนนี้นะแล้วมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์หลายว่าจังใดมันไว้ขนาดเลยอยากสิให้พวกเจ้าเนี่ยได้สัมผัสความรู้สึกตรงนั้นว่าเฮาเฮ็ดได้แล้วมื้อนี้เนี่ยอาจารย์บัณฑิตเราสิบินมาหลวงพระบางเนาะวันที่16มิถุนาครูน็อตอยากสิฝากให้พวกเจ้าฟ้าวกลับไปข้อหนึ่ง sense of urgency ว่าถ่าอีหยังอยู่เฮาถ่าอีหยังเฮาอยากสำเร็จเฮาอยากฟ้าวเฮาอยากเพิ่มรายได้ของเฮาเฮาสิถ่าอีหยังเพราะฉะนั้นครูน็อตอยากสิบอกเลยว่าไผที่มานี่สัมมนาเด้ออาจารย์เราสิสอนว่าเจ้าสิเปลี่ยนของเจ้าอ่ะพลังของเจ้า1เราสิสอนดึงพลังเนาะ2เราสิอันสอนดึงพลังนี่ก็ได้ออกมาแล้วสร้างผลกระทบให้อันพี่น้องให้อันคนหลายคนทั่วโลกเด้อคุณน็อตคอนเฟิร์มเจ้ามาเบิ่งคุณน็อตเอาก็ได้เด้ออันนี้ก็ฟ้าวหลายเฮ็ดคลิปนี่อยากให้มันสั้นๆเนาะก็คือถ้าเจ้ามานี่เด้ออาจารย์บัณฑิตเนี่ยเราสิสอนเจ้าว่าเจ้าสิเปลี่ยนของที่เจ้ามีทั้งในน่ะให้เป็นมูลค่าให้เป็นขุมทรัพย์ได้จังใดครูน็อตฝากเลยถ้าเจ้าอยากสำเร็จเจ้าเอาเคล็ดลับข้อนี้ไปใช้เจ้าตัดสินใจเดี๋ยวนี้ครูน็อตคอนเฟิร์มโอเคบ่เดี๋ยวมาพ้อกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีสวัสดีค่ะโชคดี